ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการ Wayfinder Dream List รายการที่จะพาคุณผู้ชมออกไปใช้ชีวิตตามความฝันวันนี้ผมมีเรื่องราวของการเดินทางที่ใครหลายๆคนฝันไว้และก็เป็นหนึ่งในความฝันของผมเช่นเดียวกันนั่นคือการได้ไปโบกธงชาติไทยบนยอดเขาที่สูงที่สุดสักที่หนึ่งและยอดเขาที่ผมมีความฝันก็คือยอดเขาฟานซิปันประเทศเวียดนามหลังคาแห่งอินโดจีนครับการเดินทางจะเป็นยังไงและจะไปเจออะไรบ้างออกเดินทางตามความฝันกันเลยครับการเดินทางไปพิชิตยอดเขาฟานซิปันเราต้องใช้เวลาในการเดินทาง5วันเต็มครับโดยการเดินทางนั้นเราต้องเริ่มต้นที่เมืองฮานอยประเทศเวียดนามเราออกเดินทางจากประเทศไทยบินตรงมายังฮานอยโดยสายการบินแอร์เอเชียครับใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงก็ถึงสนามบินนอยไบเวลาท้องถิ่นที่ประเทศเวียดนามก็ตรงกับประเทศไทยของเราเป๊ะเลยครับเอาละครับตอนนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่ประเทศเวียดนามแล้วครับนี่เป็นการเหยียบประเทศเวียดนามเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมนะครับว่าการเดินทางของผมเนี่ยผมจะเดินทางไปพิชิตยอดเขาฟานซิปานนะฮะนั่นคือความฝันของเราในการเดินทางครั้งนี้ครับเราต้องพิชิตภูเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีนให้ได้แต่การที่เราจะเดินทางไปถึงฟานซิปานได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าไม่มีเครื่องบินเนี่ยบินตรงไปยังเมืองซาปาซึ่งเป็นที่ตั้งของฟานซิปานเราต้องมาที่ฮานอยก่อนครับเพราะว่าการที่เราจะเดินทางไปซาปาได้เนี่ยเราต้องมาขึ้นรถไฟที่ฮานอยรถไฟจะออกตอนเวลาประมาณ 3:30 เรามีเวลาทั้งวันในการสำรวจฮานอยในวันนี้ครับไปสำรวจฮานอยกันดีกว่าครับบริเวณใจกลางเมืองฮานอยนี่นะครับก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวให้เราไปศึกษามากมายมากๆนะครับแต่ที่ผมชอบมากๆเลยคือเมืองฮานอยเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างวุ่นวายนะฮะใจกลางเมืองเก่าๆเนี่ยเราจะเห็นรถลาเนี่ยวิ่งผ่านกันฟู่โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีเยอะมากๆเลยเขาบอกว่าเวลาที่เราจะข้ามถนนเนี่ยให้เราเดินข้ามไปเลยครับไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวเขาจะหลบเราเองเดี๋ยวผมจะทดลองดูนะครับว่าจริงหรือเปล่าโหมันเยอะเหลือเกินนะโอ้ลุ้นระทึกพอๆกับกรุงเทพมหานครเลยครับเอาละครับบริเวณใจกลางเมืองฮานอยนี่นะครับก็มีที่ที่เราจะต้องไปอยู่ 2-3 ที่ด้วยกันนะครับคือสุสานของโฮจิมินห์นะครับไก่ที่หนึ่งก็คือวัดครับเขาบอกเป็นวัดเสาเดียวที่เรามาถึงแล้วเราต้องไปดูว่าเป็นยังไงตอนนี้เรามาถึงบริเวณที่เขาเรียกว่าวัดเสาเดียวหรือว่าวันพิลล่าพาโกด้านะครับจริงๆเป็นเจดีย์เขาสร้างเป็นเจดีย์ขึ้นมากลางสระบัวสี่เหลี่ยมจัตุรัสแห่งนี้นะครับก็จะมีเสาอยู่หนึ่งอันแล้วก็เป็นศาลาอยู่ข้างบนข้างบนเนี่ยเขาก็จะประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมไว้เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดของเวียดนามการก่อสร้างลักษณะต่างๆแล้วรวมถึงเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยประเทศจีนแน่นอนครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเคยเป็นเมืองขึ้นของจีนในยุคแรกๆก่อนที่จะตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสในยุคต่อมาป่ะสถานที่ที่2ที่เรามาในวันนี้นี่นะครับมีชื่อว่าวิหารวรรณกรรมนะครับเห็นจากประตูทางเข้าที่เป็นสถาปัตยกรรมของจีนแบบนี้นี่นะครับชี้ให้เราเห็นว่าเวียดนามเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากจีนครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองขึ้นของประเทศจีนฉะนั้นเนี่ยเรื่ององค์ความรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับอารยธรรมต่างๆนี่นะครับเราจะได้ถ่ายทอดมาจากเมืองจีนเต็มๆเขาก็เลยสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมานะครับที่เป็นวิหารวรรณกรรมที่เอาไว้บูชาองค์ความรู้ที่เขาได้รับมาจากเมืองจีนในสมัยก่อนนะครับเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเปรียบเสมือนมหาลัยในสมัยก่อน
ที่ทุกๆคนเนี่ยจะต้องมาหาความรู้ในสถานที่แห่งนี้ปะเข้าไปดูข้างในกันครับวิหารวรรณกรรมหรือที่ชาวเวียดนามเรียกว่าวันเมียวเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของฮานอยนะครับซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานเกือบพันปีและถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามเช่นเดียวกับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพในบ้านเราที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยครับตอนนี้เราเข้ามาในโซนที่2แล้วนะครับโซนที่2เนี่ยก็จะเป็นกำแพงล้อมรอบแล้วก็มีสระบัวอยู่2ข้างนะครับอันนี้เป็นการก่อสร้างตามหลักของฮวงจุ้ยของประเทศจีนเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีมหาวิทยาลัยอยู่เป็นแหล่งรวมความรู้ศูนย์รวมความรู้ก็อยู่ตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของศาสตร์ในเรื่องความรู้ของฮวงจุ้ยเนี่ยเขาก็เอามาใช้ในการก่อสร้างสถานที่แห่งนี้ด้วยสุดยอดเอาละครับเราเข้ามาในโซนที่3นะครับโซนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีบ่อน้ำตรงกลางเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบ่อน้ำอันนี้เป็นบ่อน้ำที่จะรับพลังจากดวงจันทร์ลงมาแต่ในโซนนี้มีความพิเศษก็คือว่าเราเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นแผ่นหินแกะสลักเขาบอกว่าแผ่นหินแกะสลักเนี่ยมีทั้งหมด117แผ่นแต่ตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ82แผ่นศิลาจารึกอันเนี้ยที่อยู่บนเต่าเนี่ยเต่าเนี่ยจะแบกแผ่นศิลาจารึกไว้แผ่นเนี้ยเรียกว่าแผ่นจารึกชื่อของจองหวนจองหวนเนี่ยก็เหมือนพวกที่เป็นบัณฑิตเพิ่งจบมาอะไรแบบนี้เอาล่ะเดี๋ยวเข้าไปดูอีกโซนหนึ่งโซนต่อไปเนี่ยโซนนั้นน่าจะเป็นโซนที่มีความสำคัญไปครับพอเราเริ่มเข้ามาในโซนที่เป็นประตูสีแดงอันนี้นะครับเข้ามาทางด้านในเห็นกระถางกำยานกระถางธูปอันนี้เนี่ยทำให้เรารู้ว่าตรงโซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่คือเทมเพิลหรือคือวัดครับคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เขาจะมากราบไหว้บูชากันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอยู่ที่นี่วัดแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นที่ที่เขามาบูชานี่คือรูปปั้นของขงจื้อคนที่มีความรู้คนที่เป็นองค์ความรู้ในสมัยก่อนเป็นเจ้าของลัทธิขงจื้อห้องนี้คือห้องสุดท้ายครับของวันเมียววิหารวรรณกรรมขอขอบคุณรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power สายการบิน Air Asiaเอาละครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่โอควอเตอร์ครับโอควอเตอร์เนี่ยเป็นเมืองเก่านะครับเป็นโซนที่มีความวุ่นวายมากๆแล้วก็เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงฮานอยแล้วเขาก็จะมาอยู่ที่นี่กันเปรียบเสมือนต่อข้าวสารบ้านเรานะครับก็จะมีทั้งร้านอาหารร้านขายของขายผลไม้วิถีชีวิตของฮานอยจริงๆเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับเป็นศูนย์รวมของความวุ่นวายจริงๆย่านเมืองเก่าฮานอยเป็นพื้นที่ที่มีเสน่ห์และยังคงรักษาเอกลักษณ์รูปแบบวิถีชีวิตของชาวฮานอยอย่างแท้จริงอาคารเก่าแก่คลาสสิกตลาดแผงขายสินค้าธุรกิจร้านค้าแบบดั้งเดิมและร้านอาหารที่มีลูกค้าแวะไปใช้บริการจนแน่นขนาดซึ่งตั้งเรียงรายอยู่ริมถนนจนสุดลูกหูลูกตาทำให้ย่านนี้มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำพื้นที่ใดในเมืองครับถ้าเพื่อใครที่ชอบความสนุกแล้วก็บริเวณแถวๆนี้เขาจะมีที่พักที่เป็นคล้ายguest house homestay หรือว่าเป็นพวก hostel เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปเดินหาอะไรกินกันดีกว่าอันนี้เดินๆมาเจอน่ากินมากๆเลยครับน่าจะเป็นการปิ้งหมูแล้วเขาน่าจะกินกับเส้นหมี่เป็นอาหารที่หน้าตาประหลาดเหมือนกันเหมือนกับว่าเขาให้หมูปิ้งเมื่อกี้จุ่มน้ำแล้วก็เอาเส้นเนี่ยใส่ลงไปแล้วกินด้วยกันจุ่มน้ำจิ้มกินเฮ้ยอร่อยไม่ได้โกหกอันนี้เรื่องจริงคุณภูริอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าสิ่งที่กำลังทานอยู่นี้เนี่ยชาวเวียดนามเนี่ยเรียกกันว่าบุญชาหรือว่าหมูย่างนั่นเองครับเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มรสหวานใส่มะละกอดิบลงไปทานคู่กันกับเส้นขนมจีนและก็ผักสดสารพัดชนิดอร่อยในสไตล์ฮานอยเลยล่ะครับร้านกาแฟอยู่เดี๋ยวเราไปนั่งกินกาแฟดีกว่าแล้วก็นั่งมองออกมาทางด้านนอกแบบที่เขานั่งดูกันไปครับไปหากาแฟเย็นกินกัน
ถ้าเผื่อใครที่ชอบความวุ่นวายนะครับแล้วก็อยากดูวิถีชีวิตของเมืองเก่าจริงๆนะครับว่าคนฮานอยเขาอยู่กันยังไงแนะนำครับมาอยู่อาศัยมาพักโรงแรมแถวๆนี้นะฮะโฮสเทลเท่ๆก็มีเยอะมากมายนะครับเหมาะกับแบ็คแพคเกอร์อย่างเราเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อนะครับที่ฮานอยเพราะเรายังมีเวลาอีกประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงที่เราสามารถไปเที่ยวกันได้นะครับก่อนที่รถไฟจะออกตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในอีกสถานที่หนึ่งที่ใครมาใครไปก็ต้องแวะมาครับนั่นก็คือสุสานโฮจิมินห์ครับโฮจิมินห์เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำอันยิ่งใหญ่ของประเทศเวียดนามนะครับหรือที่ชาวเวียดนามเรียกว่าบักโฮนะครับเป็นผู้ที่ประกาศอิสรภาพจากอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับซึ่งสุสานของโฮจิมินห์เนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาสติงบริเวณจัตุรัสบาสติงแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดที่โฮจิมินห์เนี่ยนะครับได้ประกาศอิสรภาพนะฮะจัตุรัสตรงนี้เนี่ยเขาทำเรียนแบบที่รัสเซียขึ้นมาเลยนะครับที่เหมือนจัตุรัสแดงนะฮะซึ่งในสุสานแห่งนี้นี่นะครับก็จะบรรจุศพของโฮจิมินห์อยู่นะครับอยู่ในโลงแก้วเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้แต่ว่าต้องแต่งกายสุภาพนะครับห้ามใส่กางเกงขาสั้นแบบนี้แล้วก็ห้ามมีกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายภาพวันนี้ผมก็เลยเข้าไปไม่ได้ครับได้แต่ชื่นชมภายนอกเราจะเห็นมีทหารรักษาการนะครับใส่ชุดขาวเนี่ยยืนประจำการอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพื่ออารักขาผู้นำของเขาครับโฮจิมินห์หรือเป็นที่รู้จักกันในนามลุงโฮเป็นผู้นำการเคลื่อนไหวไปสู่การประกาศอิสรภาพของเวียดนามและเป็นบุคคลสำคัญในการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามหรือที่รู้จักกันในชื่อของเวียดนามเหนือนั่นเองครับสุสานโฮจิมินห์จะปิดในฤดูใบไม้ร่วงเป็นเวลานาน2เดือนครับเพื่อนำศพลุงโฮไปทำความสะอาดและเปลี่ยนน้ำยาที่รัสเซียเพื่อให้ศพของรัฐบุรุษที่ชาวเวียดนามนับถือเป็นบิดาของประเทศยืนยงไปชั่วนิรันดร์ครับเดินถัดมาจากสุสานโฮจิมินห์นะครับเราจะมาพบกับตึกที่มีความสวยงามมากๆเลยทางด้านนี้เนี่ยนี่คือทำเนียบประธานาธิบดีของเวียดนามนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตึกเนี่ยสีเหลืองๆเนี่ยเคยเป็นเหมือนสำนักงานใหญ่ของฝรั่งเศสสมัยที่เขามาปกครองที่นี่ผมก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลฝรั่งเศสนะครับที่หลงเหลืออยู่มาถึงยุคปัจจุบันซึ่งก็บอกว่าตึกราบ้านช่องที่มีลักษณะคล้ายๆโคโลเนียลของฝรั่งเศสแบบนี้เนี่ยก็มีอยู่เต็มไปหมดอยู่เต็มเมืองและที่นี่เนี่ยเขาอนุรักษ์ได้ดีมากๆนะครับจริงๆแล้วตึกที่มีลักษณะเป็นโคโลเนียลแบบนี้เนี่ยที่บ้านเราก็มีเหมือนกันนะครับที่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่มีสีเหลืองแบบนี้และเป็นโคโลเนียลเหมือนกันณปัจจุบันเขาได้จัดกิจกรรมสนุกๆไว้1งานเราไปดูกันครับว่ากิจกรรมนั้นคืองานอะไรและนี่คือ The House of สาทรนะครับคุณผู้ชมคฤหาสน์คลาสสิกอายุกว่า100กว่าปีบนถนนสาทรซึ่งเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะครับได้จัดงาน The Blacklist 2015หนึ่งในงานที่ได้รับการยอมรับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีครับงานนี้ได้เชิญเหล่าเซเลบริตี้นะครับคนฮอตๆแห่งยุคและก็คนรุ่นใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจกล้าทำในสิ่งที่ตนเองรักจนประสบความสำเร็จในแบบตัวเองมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งครับในงานยังมีนิทรรศการโดยคุณคิดคณชัยนะครับช่างภาพอิสระและคุณเพชรบุญญาภาเบญจรงคกุลนะครับ MD แห่งพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยและแฟชั่นคอลเลกชันจาก3แบรนด์ชั้นนำอย่างวอนสุกัณศิลป์ 612และ The Only Sunสนุกสุดเวียงกับ DJ Battle โดย DJ สุวฤทธิ์สยามวารากับ Yellow Fang รวมไปถึงการร่วมเวทีกันของบุรินทร์บุญวิสุทธิ์กับวงเกสโนวาง งานจัดขึ้นในทีม New Shade of Black โดยตัวงานยังคงความหรูหราเหนือระดับตามแบบฉบับของ The Blacklist ครับสนับสนุนโดย BBQ Plazaคือทะเลสาบหวานเกี้ยมครับเป็นทะเลสาบที่อยู่ใจกลางเมืองฮานอยเลยที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยเป็นสะพานแดงครับถ้าเผื่อใครมาใครไปที่ฮานอยที่ทะเลสาบหวานเกี้ยมเนี่ยก็จะต้องมาเดินข้ามสะพานแดงแห่งนี้ตรงกลางน้ำเนี่ยจะมีเป็นวัดอยู่
ทะเลสาบหวานเกี๋ยมมีตำนานเล่าไว้นะครับว่าในครั้งอดีตพระเจ้าเลไทโตได้นำดาบวิเศษซึ่งมาต่อสู้กับพวกหมิงจนสามารถปลดปล่อยประเทศให้เป็นอิสระได้พระองค์ทรงลงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษให้กับเต่าศักดิ์สิทธิ์และกล่าวกันว่าเต่าได้ขึ้นมาฉกดาบไปจากพระหัตถ์ของพระองค์แล้วหายไปในทะเลสาบอันเป็นเหตุให้ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อว่าทะเลสาบคืนดาบหากมองไปกลางทะเลสาบจะเห็นเจดีย์โบราณโผล่พ้นน้ำซึ่งหมายถึงหอคอยเต่าและปัจจุบันยังมีหลายคนบอกว่าเห็นเต่าขนาดใหญ่อยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ด้วยนะครับที่เห็นข้างหลังผมนี่อยู่กลางน้ำไกลๆเนี่ยนี่คือเจดีย์เต่ายักษ์ครับเขาบอกว่ามีหลายครั้งด้วยกันนะครับที่เขาเห็นเต่ายักษ์ขึ้นมาบริเวณเกาะตรงกลางตรงนั้นก็เป็นเรื่องเล่าที่ชาวฮานอยเขาเล่าต่อๆกันมาครับเอาละครับเขาบอกว่ามาฮานอยแล้วเนี่ยนอกจากมาดูเจดีย์เต่ายักษ์กลางทะเลสาบหวานเกี้ยมแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องทำครับนั่นก็คือการไปดูหุ่นกระบอกน้ำน่าเป็นที่เดียวในโลกที่มีการแสดงหุ่นกระบอกน้ำจะเป็นยังไงนั้นตามไปดูกันดีกว่าครับบริเวณใกล้ๆกับโรงละครหุ่นกระบอกน้ำนะครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนั่นก็คือถนน36สายเป็นถนนที่มีชื่อเสียงและก็เก่าแก่กว่า600ปีตามประวัตินะครับที่มาของชื่อถนน36สายนั้นมาจาก36อาชีพอันเก่าแก่ที่ทำมาค้าขายกันในย่านนี้นั่นเองครับตอนกลางคืนของเมืองฮานอยนี่นะครับมันช่างสนุกมากๆเลยฮะจะดูมีสีสันมากถือว่าเป็นมนต์เสน่ห์อีกหนึ่งอย่างของการมาเยือนฮานอยครับและมาดูสะพานแดงตอนค่ำคืนเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ต้องมาดูนะครับเพราะว่าเราจะเห็นสะพานแดงเนี่ยสะท้อนกับน้ำนะฮะเป็นภาพที่สวยงามมากๆถ้าเผื่อใครที่มาแล้วเนี่ยบรรยากาศยามค่ำคืนของฮานอยเนี่ยห้ามพลาดครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูการโชว์หุ่นกระบอกน้ำบริเวณทะเลสาบแห่งนี้ดีกว่าอยู่ใกล้ตรงนี้ไปครับแล้วครับนี่คือโรงละครหุ่นพับเป็ดน้ำหรือว่าหุ่นกระบอกน้ำนะครับเขาเรียกว่าเป็นอะไรดีอ่ะการแสดงพื้นบ้านของชาวเวียดนามนะครับมีมานานมีที่เดียวในโลกนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวียดนามเนี่ยน้ำจะท่วมบ่อยนะครับแล้วก็บางทีก็ท่วมทุ่งนาของชาวนาชาวนาเขาก็เอาหุ่นกระบอกมาเล่นเวลาที่น้ำท่วมเล่าเรื่องวรรณกรรมต่างๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าการแสดงหุ่นกระบอกน้ำเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะออกมาเล่าความรู้สึกให้ฟังครับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำเนี่ยเป็นการแสดงเกี่ยวกับนิทานและเรื่องเล่าพื้นบ้านนะครับให้เราเห็นวิถีชีวิตของคนเวียดนามว่าเขาทำนากันยังไงเขาใช้ชีวิตกันยังไงจะเป็นเรื่องเล่าของคนพื้นบ้านมากกว่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องตำนานของเต่าวิเศษเต่าศักดิ์สิทธิ์ที่มาคาบดาบไปสุดยอดมากที่เห็นข้างหลังนี้นะครับนี่คือโบสถ์ใหญ่ฮานอยครับหรือที่เรียกว่าคาทีเดลเชิร์ชนะครับคาทีเดลเชิร์ชแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นโบสถ์ที่สร้างมาตั้งแต่ยุคที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับสถาปัตยกรรมที่เขาสร้างขึ้นมานี่เนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกนะครับแล้วก็จะมีหอระฆัง2ด้านข้างในเนี่ยมีโถงขนาดใหญ่ที่ให้ฟังเทศได้นะครับเป็นโบสถ์ที่มีความสำคัญมากๆครับเพราะว่ามีพระคาร์ดินาลของเวียดนามเนี่ยอาศัยอยู่ที่นี่นะครับแล้วท่านเนี่ยก็ขึ้นตรงต่อพระสันตะปาปาที่วาติกันด้วยถือว่าเป็นวิหารอันใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนามเลยก็ว่าได้มีความสำคัญมากๆครับถ้าเผื่อมาฮานอยแล้วเนี่ยก็ควรจะมาดูให้เห็นนะครับสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศสที่หลงเหลือไว้จากการล่าอาณานิคมครับสุดยอดมากๆใกล้จะถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องเดินทางไปขึ้นรถไฟเพราะว่าจุดมุ่งหมายสุดท้ายของเราเนี่ยนะครับของการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยความฝันของผมก็คือการไปพิชิตบนยอดฟันสิบานออกเดินทางเลยครับต้องรีบไปขึ้นรถไฟแล้วครับ3ทุ่มแล้วรถไฟออก3ทุ่ม40เมื่อกี้เรามาเช็คอินที่ฟันสิบานเอ็กซ์เพรสนะครับเป็นบริษัทที่เราเช็คอินรถไฟของเราแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟกันเลยเอาละครับถึงสถานีรถไฟแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟกันก่อนสถานีรถไฟของเขาก็โล่งๆดีนะครับไม่ได้สวยงามเหมือนหัวลำโพงบ้านเรา
จากนี้นะครับจากสถานีฮานอยเนี่ยเราจะเดินทางไปยังสถานีลาวไกเขาบอกว่าใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงครึ่งถึง6ชั่วโมงนะครับก็เมื่อถึงลาวไกแล้วเนี่ยเราถึงจะนั่งรถไปที่เมืองซาปานั่นเป็นจุดหมายที่จุดหมายแรกของเรานะครับก่อนที่เราจะไปถึงฟันซิปานต้องไปที่ซาปาก่อนเอาละครับตอนนี้รถไฟก็เริ่มออกเดินทางมาช้าๆนะครับค่อยๆไปเรื่อยๆโยกไปเรื่อยๆโยกไปเรื่อยๆครับใช้เวลาประมาณสัก6ชั่วโมงเราก็น่าจะถึงลาวไกครับตอนนี้ประมาณ4ทุ่ม6โมงเช้าโอ้ตี4กว่าเหรอผมว่าน่าจะเกิน6ชั่วโมงนะเพราะดูจากตารางเวลาเนี่ยเราน่าจะถึงประมาณ6โมงเช้าครับการมาอยู่บนรถไฟแบบนี้เนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นการพักผ่อนอีกแบบนึงนะเพราะว่าเราก็มาใช้ชีวิตอยู่บนห้องในนี้ได้เลยเป็นห้องที่ค่อนข้างสะอาดสะอ้านนะครับไม่ได้มีห้องให้เราอาบน้ำแต่ว่ามีห้องน้ำให้เราได้ใช้ได้อย่างสะอาดมากๆแล้วก็เป็นบรรยากาศถ้าเรามากับเพื่อนมาอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเราไปเข้าค่ายตอนอยู่โรงเรียนมัธยมหรืออยู่มหาลัยมันก็เป็นอีกฟีลนึงครับสำหรับทริปนี้ครับเป้าหมายของเราสูงสุดก็คือการไปพิชิตยอดฟันซิปานแต่ว่าเวลาของเราในวันนี้เนี่ยหมดลงแล้วแต่ผมยังคงอยู่ที่เวียดนามครับกลับมาพบกับรายการวิวไฟเดอร์ได้ใหม่ทางช่องวันทุกวันอาทิตย์ 9:30 นแบบนี้ผมจะพาคุณผู้ชมตามความฝันถ้าคุณมีฝันเป็นนักเดินทางแบบผมแล้วกลับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับยอดเขาฟันซิปานที่เราจะมาพิชิตนี่นะครับเราเห็นทางนั้นเนี่ยว่าสูงแล้วฟันซิปานสูงกว่านี้ครับนี่คือยอดเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเลกับการเดินทางอันแสนทรหด5วันเต็มไม่คิดว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้ฮะทุกๆ50เมตรเนี่ยผมต้องจอดหายใจอ่ะผมว่ามันเป็นการท้าทายการพิชิตใจอย่างนึงนะครับในการที่เราเดินขึ้นมาที่ฟันซิปานแห่งนี้ทำสำเร็จแล้วสนับสนุนโดยโกโปรของดีของแท้ต้องซื้อจากเมนทาแกรม